อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีสูตรไข่เจียวคอนโดกะเพรากุ้งที่ทำง่ายไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากเพียงมีเครื่องปรุงผัดใบกะเพราตราโลโบมาฝากค่ะกับเมนูไข่เจียวคอนโดเรามาดูวิธีทำกันนะคะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงในภาชนะตีพอแตกตามด้วยเครื่องปรุงผัดใบกะเพราตราโลโบคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมะนาวลงในภาชนะที่มีไข่ไก่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไข่ฝอยจากนั้นใส่กุ้งสดแช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงผัดใบกะเพราตราโลโบเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำกุ้งลงจี่พอสุกเตรียมไว้ก่อนนะคะใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสไก่ตีด้วยความเร็วจนขึ้นฟูใส่ไข่แดงตีพอแตกแล้วตะล่อมให้เข้ากันค่ะใส่ส่วนผสมไข่ฝอยที่เตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มเซตตัวใส่ไข่ขาวตีฟูตามด้วยไข่แดงแช่แข็งและปิดด้วยไข่ขาวตีฟูให้สนิททิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วค่อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน6นาทีจนสุกดีจัดใส่ภาชนะได้เลยค่ะเพียงวางกุ้งจี่และใบกะเพรากรอบรับประทานกับข้าวสวยและพริกน้ำปลาเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไข่เจียวคอนโดไม่ต้องยุ่งยากกับการเตรียมวัตถุดิบก็ได้ไข่เจียวคอนโดที่กรอบนอกนุ่มในกลมกล่อมได้รสชาติของกะเพราแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ